นี้ที่ทำอยู่ก็คือมีความสุขกับสิ่งที่ทำก็เลยเขียนออกมาเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับผมกระบวนการที่มีความสุขนี่คือตั้งแต่ตอนเริ่มแชร์เลยไหมเริ่มเขียนเลยไหมพอรู้ว่าเราจะได้เล่าเรื่องราวนี้ได้แชร์คนอื่นตั้งแต่ตอนนั้นเลยจริงๆกระบวนการเขียนเนี่ยมันมีมุมของการเข้ามาหมายถึงว่ามุมของการเริ่มต้นหลายอย่างมากครับเช่นง่ายที่สุดก็คือว่าไปเจอเรื่องราวประทับใจใช่ไหมครับอย่างเช่นมันก็จะออกมาเป็นหนังสือแบบประเภทบันทึกการเดินทางหรือว่าเขียนถึงประสบการณ์ชีวิตแบบนี้ครับผมคิดว่าสมมุติเรามาวันนี้เราเดินเข้าไปในห้องแรกเนี่ยเรารู้สึกตกใจว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งดีว่ะ อะไรเงี้ยแล้วสมมุติว่าเราได้บันทึกเรื่องนี้ครับสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าเราได้เก็บมันไว้ถ้าเราเริ่มเก็บสะสมความทรงจำเมื่อไหร่เนี่ยแต่ละวันมันจะเริ่มมีรายละเอียดนะนั่นคือความสุขแรกๆแต่ที่มากไปกว่านั้นคือว่าเวลาเราเขียนหนังสือเราจะสงสัยด้วยครับทำไมเขาปลูกต้นไม้ได้งามกว่าสวนบ้านเรานะ เขาดูแลยังไงนะทำไมตรงนี้ปกติเราเดินแล้วมันร้อนมากเลยวันนี้มันเย็นมากเขาระบบแอร์มันเป็นยังไงเนี่ยครับครับไอ้ที่เราไม่รู้เราต้องไปหาใช่ไหมครับแล้วพอเราไปหาเนี่ยมันคือการออกไปนอกโลกตัวเองแล้วฮะครับแล้วพอเราออกไปนอกโลกตัวเองเราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะครับหรือเข้าใจสิ่งอื่นๆในโลกมากขึ้นมันมีเหตุการณ์หนึ่งเล็กๆครับสมัยที่ผมอยู่คอนโดครับตอนนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีเหตุวิกฤตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละครับอาจจะเป็นเรื่องไม่แน่ใจว่าเป็นฤดูหนาวหรือว่าตอนนั้นน้ำท่วมนะครับในคอนโดที่ไม่เคยพูดคุยแล้วก็ไม่เคยมองหน้าและในชั้นเดียวกันไม่รู้จักกันเลยเนี่ยมันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นก็คือมีคนคนหนึ่งครับเขาเอากล่องใบขนาดเนี้ยไปตั้งไว้ตรงชั้นหนึ่งแถวๆหน้าลิฟต์ครับครับแล้วเขาก็เขียนกระดาษแปะไว้บอกว่ามาร่วมกันบริจาคเสื้อผ้าเพื่อที่จะส่งไปให้ผู้ประสบภัยมันก็เลยเริ่มเกิดคอมมูนิตี้ล่องหนขึ้นมาฮะว่าคอมมูนิตี้ล่องหนเหรอใช่ครับคือมันก็มีคนเอาเสื้อผ้าไปใส่ไปอะไรเงี้ยฮะแล้วมันก็เวลาเจอกันเงี้ยแล้วเราเห็นคนหยิบเสื้อผ้ามาก็จะเริ่มยิ้มให้กันแล้วบอกอ๋ออันนี้ก็บริจาคเหรออะไรเงี้ยฮะมันเกิดบทสนทนาขึ้นผมก็เลยคิดว่าจริงๆการกำหนดประเด็นการกำหนดกิจกรรมบางอย่างซึ่งถ้าเกิดว่าตัวพื้นที่นั้นเนี่ยสร้างให้เกิดขึ้นได้ครับหรือแม้กระทั่งการดีไซน์พื้นที่บางอย่างให้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าการดีไซน์พื้นที่ตรงนี้อย่างเก้าอี้ตัวโค้งอย่างนี้ครับครับมันก็บังคับครับให้คนเนี่ยต้องนั่งเห็นหน้ากันชนกันอ๋อคือการออกแบบมันก็มีเบื้องหลังความคิดซ่อนอยู่ในนั้นใช่ไหมครับซึ่งจริงๆถ้าเราสามารถสร้างพื้นที่แบบนี้ได้ไม่ว่าในพื้นที่ทางกายภาพหรือพื้นที่ล่องหนก็ตามเช่นผมว่าผมเจอเพื่อนแล้วกลับไปสนิทกันใหม่เนี่ยหลายคนนะครับใน Facebook ก็เลยคิดว่าเวลาที่เราบอกว่าคนในคอนโดไม่รู้จักกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากจะไม่คุยกันนะครับเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดร่วมหากิจกรรมหาแอคทิวิตี้บางอย่างใช่หรือหาตัวช่วยที่อาจจะเป็นแอปพลิเคชันบางอย่างที่ทำให้เขาได้เจอกันเราก็มองว่าโอเคปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์คนเราอาจจะเปลี่ยนไปในมุมที่ว่าหลายๆอย่างมันเร่งรีบมากขึ้นนะครับเรามีกิจกรรมที่ต้องทำมีงานส่วนตัวนะครับเราอาจจะคีปอินทัชกับเพื่อนผ่านทาง LINE หรือ Facebook มากขึ้นแต่ว่า face to face เนี่ยอาจจะน้อยลงคนที่อยู่คอนโดห้องข้างๆชื่ออะไรเราอาจจะไม่รู้นะครับเรามองว่าตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขายังอยากได้อยู่นะครับเราก็มองว่าแพลตฟอร์มตรงนี้ที่เราพัฒนาอยู่นะครับอาจจะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับในมุมที่แง่ว่าคนสามารถเข้ามาแบ่งปันหลายๆอย่างได้อาจจะไม่ใช่สิ่งของอาจจะเป็นรวมถึงข้อมูลข่าวสารหรือว่าเก็บความรู้ดีๆต่างๆเนี่ยครับเข้ามาแบ่งปันกันได้จริงๆแล้ววาลีเนี่ยครับมันเป็นภาษาสันสกฤตที่แปลว่าน้ำพอน้ำมันก็จะโฟลว์ก็จะไหลไปจะเป็นโฟลว์ใช่ครับซึ่งเรามองไปถึงเรื่องว่าในคอมมูนิตี้เราเนี่ยวารีเหมือนวารีอย่างนี้ ประมาณนั้นครับ ครับเราอยากจะมาสร้างโฟลว์ในคอมมูนิตี้นะครับโฟลว์เรื่องการแบ่งปันโฟลว์เรื่องการที่เราทำอะไรให้กันทำอะไรร่วมกันเราก็มองว่าเราอยากจะมีสเปซให้คนสามารถเข้ามาแชร์เบื้องต้นนะครับเราเริ่มจากข้อมูลข่าวสารก่อนนะครับครับเป็นพื้นที่เล็กๆให้เขาสำหรับคนในคอมมูนิตี้นั้นได้เข้ามาเหมือนถกกันหรือว่า อาจจะสอบถามข้อมูลต่างๆมันเป็นการพูดคุยสำหรับคนในจริงๆอันนี้เป็นเหมือนการพูดคุยกันภายในคนภายในโครงการซึ่งเรามองว่ามันเป็นสเต็ปแรกที่เขาน่าจะเปิดใจรับกับคนที่ยังเป็นคนแปลกหน้าอยู่ได้ง่ายที่สุดครับครับแล้วในอนาคตเราก็มองถึงเรื่องของการจัดอีเวนต์จัด
แลกเปลี่ยนสิ่งของขึ้นมาด้วยทั้งหมดเนี่ยเรามองว่าอยู่ในสโคปของการแบ่งปันหมดเลยครับครับอย่างที่เราไปทำเอมพัตตี้มาก็มีหลายลูกบ้านที่พูดออกมาทำนองเดียวกันว่าจริงๆ security ที่ดีสุดก็คือเพื่อนบ้านของเราเองจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รู้จักกันไว้อาจจะไม่ต้องสนิทถึงขั้นแบบแฮงเอาท์กันทุกวันแต่ว่าเราได้รู้จักว่าเขาเป็นใครทำงานอะไรแล้วเขาเป็นคนที่โอเคนะแค่นี้มันก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยในสังคมของเราแล้วนิยามคำว่า co-creating community คืออะไรครับ community ที่มี co-creating คือร่วมสร้างบางอย่างด้วยกันในชุมชนแห่งนี้อะไรอย่างนี้เหรอครับคุณพารวยอธิบายนิดนึงครับแพลตฟอร์มที่เราพยายามสร้างและมุ่งมั่นที่จะไปเนี่ยก็คือพยายามสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างกันผมขอยกตัวอย่างอย่างฟีเจอร์หนึ่งก็คือการทำพื้นที่ให้คนมาแชร์ว่าตัวเองชอบอะไรครับผมอาจจะชอบดูบอลชอบเล่นเกมชอบดำน้ำต่างๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเจอลูกบ้านที่มีความชอบเหมือนกันครับแล้วพอมันมีอะไรที่เราชอบเหมือนกันเนี่ยเราก็สามารถไปร่วมกันสร้างอะไรอาจจะจัดอีเวนต์ไปดำน้ำหรือจัดอีเวนต์ไปไหว้พระทำบุญก็จริงนะผมไม่เคยรู้เลยว่าในคอนโดผมใครชอบดำน้ำเหมือนผมบ้างทั้งคู่เชื่อมั่นว่านวัตกรรมเหล่านี้จะสามารถส่งผลต่อการแบ่งปันการโฟลว์ไปเหมือนคอนเซ็ปต์ของเราได้ก็เป็นวิชั่นของทีมเราครับเรามองว่าเป็นโคเรียตจริงๆนะครับเป็นให้คนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งที่เขาอยากจะเห็นกับคอมมูนิตี้ของเขาจริงๆครับคอมมูนิตี้มันอาจจะเป็นสเต็ปแรกนะครับแต่ว่า potential ของมันคือมันสามารถขยายไปในชุมชนรอบข้างนะครับหรือว่าถ้าไปอีกสเต็ปนึงก็คือ cross community กันครับเนี่ยครับเรามองไว้เป็นทางนั้น